ณผู้ชมคะสำหรับโครงการเมกะโปรเจกต์ระดับอาเซียนหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดโครงการหนึ่งก็คือโครงการท่าเรือทวายน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมทวายที่ประเทศเมียนมาประเทศไทยไปร่วมลงทุนด้วยนะคะขณะนี้เดินหน้ามา2ปีแล้วแต่ยังมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างเรื่องเงินทุนแต่ที่สำคัญจะมีถนนเชื่อมต่อค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังโครงการทวายระยะทาง160กิโลเมตรคุณจตุรงค์แสงโชติกุลไปทดลองใช้เส้นทางนี้มาแล้วนะคะดูแล้วคงยังจะต้องปรับปรุงกันอีกมากค่ะนี่คือเส้นทางสู่เมืองทวายแคว้นตะนาวศรีประเทศเมียนมารถยนต์ที่เดินทางจากจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีของไทยรวมถึงชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ตลอด2ข้างทางและต้องการเดินทางเข้าเมืองทวายต้องใช้ถนนสายนี้เป็นหลักถนน2ช่องจราจรเป็นแบบลูกรังทั้งหมดและส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตลอด2ข้างทางหินและทรายกองใหญ่ตั้งเรียงรายคนงานทำงานตลอดทั้งวันทั้งถ่ายหินลงตามแนวถนนก่อนใช้รถบดให้แน่นป้ายประกาศของบริษัทผู้ก่อสร้างถนนระบุว่าเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนกับบริษัททวายดีเวลลอปเมนต์ของเมียนมาพร้อมกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับผู้ใช้ถนนสายนี้อย่างการจำกัดความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอำนวยความสะดวกให้กับทีมก่อสร้างถนนและไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากผู้ใช้รถแต่บางช่วงที่ยังก่อสร้างผู้ใช้รถไม่สามารถขับสวนทางกันได้รวมถึงต้องเบี่ยงรถไปถึงขอบทางเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและในทางปฏิบัติแล้วการใช้รถบนถนนสายนี้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างทีมข่าวที่ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงกับการเดินทาง160กิโลเมตรจากชายแดนไทยสู่เมืองทวายหรือประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นถนนลูกรังสายนี้ยังผ่านชุมชนและแม่น้ำสายหลักของชาวบ้านฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตลอดช่วงการก่อสร้างหรือเมื่อมีรถวิ่งผ่านทำให้ชาวบ้านสองข้างทางและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับผลกระทบไปด้วยจากเอกสารของมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติรายงานการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่รัฐบาลไทยเป็นผู้สนับสนุนมีการอ้างอิงความจำเป็นจากภาครัฐที่ต้องพัฒนาเส้นทางสู่ทวายจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีให้สอดคล้องกับโครงการทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงชายแดนไทยเมียนมาและเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีอีก167กิโลเมตรเพื่อลดระยะทางขนส่งสินค้าระหว่าง2ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกจตุรงค์แสงโชติกุลไทย PBS รายงาน